็คงดังในหมู่วัยรุ่นน่ะนักกิจกรรมอะไรอย่างงี้ป่ะเห็นลีมันชอบตามข่าวอะไรพวกนี้อยู่อ่ะอืมลองเสิร์ชสิเจอละจ้ะชื่อเล่นชื่อทาชื่อจริงคทานามสกุลศรีไพศาลวานิชศรีไพศาลวานิชเออฉันว่ามันคุ้นๆไหมวะเจ๊ลูกมาดามเค้กอีตกสว่างมันเข้าๆแล้วจากที่ไม่รู้ว่าจะทุบอีมาดามเค้กยังไงคือตอนนี้มีคนมาทุบให้เสร็จสับและที่สำคัญคือเป็นลูกของมันเองอีตกนางโมนี่ระดมพลค่ะสองสาวระดมพลเปิดตาได้เรื่องได้การได้เวอร์อะไรอะไรอ่ะดูล่าเริงเชียลูกชายมันกำลังจะประท้วงแม่มันวันศุกร์นี้ค่ะแรงมากแรงสุดๆนี่ขอมาฝากจ้าไม่คิดว่าพี่จะมาจริงนะก็ต้องมาสิกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องก็เลยนี่จ้ารถไอติมกินกันได้เลยนะคะทุกคนค่ะรถไอติมจ้ะฉันว่านางคงพุ่งเป้าไปที่ตัวบริษัทมากกว่าตัวบุคคลเป้าก็คงใช่แต่ว่าคนที่จะพุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลก็คือกูเองค่ะนี่เจ๊ไปสั่งพวกพนักงานเลยว่าให้ช่วยทำพ็อปให้หน่อยปริ้นหน้าอีมาดามเคสออกมาเยอะๆแล้วฉันจะเอาไปให้คนในม็อบถือมันจะได้มีหน้าอีมาดามเคสหลาไปในสื่อให้หมดทาดาโอ้เป็นไงเลิศปะพี่ลงทุนทำมาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพี่ลินผมว่าเราพูดไปที่หลักการหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์องค์กรดีกว่านะครับอย่าโจมตีตัวบุคคลเลยแบบนี้อาจจะดีก็ได้นะเวท้าเราก็ทำอย่างสันติมานานแล้วก็ไม่เห็นมีใครจะให้ความสนใจเลยแต่นี้มันเกินไปเว้ยมันดูจงใจยั่วยุแบบไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยว่าก็ดีออกเชื่อกูดิคนจะได้ไม่ต้องมาตั้งคำถามถึงจุดยืนของมึงด้วยที่ทุกคนกำลังเหยียบอยู่ตรงเนี้ยซื้อมาด้วยเงินภาษีของประชาชนถูกไหมเจตนาเนี่ยเพื่อไว้สร้างสถานศึกษาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อให้ลูกหลานของพวกท่านได้มีความรู้เพื่อยกระดับชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นใช่ไหมใช่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 ลูกยักษ์ลูกมารแล้วหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าทำเพื่อเรียกร้องความสนใจประชดแม่นะไม่นะนางดูทำเพราะอยากช่วยชาวบ้านจริงๆอ่ะสำนักงานฝ่ายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้ทำลายเจตจำนงของประชาชนไปหมดสิ้นใช่ไหมใช่ทำอะไรกันอยู่โดนแกดูเหมือนจะโดนเด็กนั่นตกเลยนะยะฮะชมซะลอยเชียเด็กขนาดนั้นกับมารยาของอิภกามาลินป่านนี้มันเมมหน้าฉันลงข้อมูลมันไปแล้วค่ะอีบ้าอุบาทอิชนีปีศาจปล่อยให้บริษัทเอสพลาซ่าเช่าเพื่อสร้างโครงการมีส่วนไหนไหมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเลยแม้แต่น้อยฝ่ายทรัพย์สินของมหาลัยโทรมาค่ะสวัสดีค่ะในนามตัวแทนนักศึกษาและชาวบ้านขอคัดค้านโครงการนี้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณเป็นอาจารย์คุณปล่อยให้นักศึกษาเข้าไปประท้วงอยู่ในพื้นที่คุณได้ยังไงคะและขอประณามการกระทำของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารบริษัทเอสพลาซ่าดิฉันทราบค่ะว่าเขาจะไปร้องเรียนที่คณะกรรมการแล้วเดี๋ยวดิฉันจะเป็นคนคุยกับเขาเองขอให้เลิกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้วหันมาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยการยุติโครงการนี้โดยเร็วที่สุดว่าไงฉันนี่คุณรู้ไม่แน่ว่าทาไปก่อนเรื่องรู้ละจีน่าเขาส่งให้ดูแล้วนี่ว่าแต่ตีสักลูกไหมเผื่อจะได้ไม่ต้องไปตีกับลูกนี่ฉันไม่ขำหรอกนะถ้ากำลังโจมตีบริษัทอยู่คนฟังทั้งประเทศคุณยังมานั่งตีกอล์ฟอยู่ได้ฉันน่าเชื่อจริงๆเลยคือจริงๆแล้วทาเขาก็พูดตรงประเด็นดีนะแบบท่าทางมุ่งมั่นแววตาดีพูดชัดไม่ติดสักคำใส่ให้ยั่วโมโหฉันอีกคนได้ไหมแล้วเคสจะเดือดร้อนทำไมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีคนคัดค้านเรื่องการสร้างห้างของเคสอะก็ใช่แต่นี่มันลูกเราไง